ด็อกเตอร์นิวจวกพวกสุนัขรับใช้ต่างชาติกล้าชักศึกเข้าบ้านดินเลิกมาตรา112ชี้ขนาดมีกฎหมายยังกล้าขนาดนี้ถ้าไม่มีจักขนาดไหนดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวได้โพสต์ Facebook ระบุถึงการเคลื่อนไหวของม็อบปลดแอกวันนี้โดยนัดชุมนุมเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา112ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวออกไปยังต่างประเทศจะเข้าทำนองชักศึกเข้าบ้านหรือไม่นั้นโดยดร.นิวระบุไว้ว่าสุนัขรับใช้ต่างชาติแทรกแซงประเทศไทยกฎหมายของคนไทยเป็นเรื่องของคนไทยแทนที่จะถามคนไทยด้วยการเพื่อหาทางออกแต่บรรดาสุนัขรับใช้ต่างชาติกับละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนไทยนับ10 ล้านคนหันไปฟ้องต่างชาติพยายามดึงต่างชาติเข้ามาวุ่นวายกับกิจการภายในชาติของตัวเองชักศึกเข้าบ้านอย่างน่ารังเกียจอยู่ดีๆอยากเป็นทาสเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงชาติของตัวเองดูถูกเหยียดหยามทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศมาตรา112สามารถยกเลิกได้เหมือนกับในบางประเทศก็ต่อเมื่อกฎหมายไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานานๆเพราะผู้คนมีความเจริญถึงขั้นที่ไม่มีใครทำผิดกฎหมายจนในท้ายที่สุดไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไปเองต่างหากแต่ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีสถุนชนกลุ่มหนึ่งคอยสร้างเงื่อนไขของความจำเป็นที่ยังต้องมีมาตรา112อยู่สถุนชนกลุ่มนี้กำเริบเสบสารละเมิดสิทธิมนุษยชนของสถาบันพระมหากษัตริย์กันเป็นว่าเล่นกล้าบิดเบือนใส่ร้ายทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายตลอดจนปั่นกระแสโซเชียลมีเดียหลอกใช้ผู้อื่นรวมถึงเด็กและเยาวชนให้ตกเป็นเครื่องมือในการทำผิดกฎหมายด้วยชุดข้อมูลบิดเบือนลองคิดดูเถอะว่าขนาดมีมาตรา112พวกมันยังกล้ากันขนาดนี้ถ้าไม่มีมาตรา112พวกมันจะกล้าขนาดไหนอีกทั้งยังเป็นเรื่องที่น่าตลกเพราะคนที่อยากให้ยกเลิกมาตรา112กลับเป็นสถุนชนกลุ่มเดียวกับที่ทำผิดกฎหมายมาตรา112เสียเองรวมถึงแนวร่วมที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตลอดจนกลุ่มคนที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นกันเมื่อไล่ลองเช็คประวัติกันดูดีๆจะพบว่าคนเหล่านี้มักเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ได้รับเงินจากต่างชาติหรือไม่ต่างชาติก็ให้การสนับสนุนด้วยกันแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น Open Society, Heinrich Böll, National Endowment for Democracy, Fund for Global Human Rights, American Jewish World Service และอื่นๆคนเหล่านี้จึงสมควรได้รับการขนานนามให้เป็นสุนัขรับใช้ต่างชาติแทรกแซงประเทศไทยกฎหมายก็อยู่ของกฎหมายดีๆแต่สถุนชนกลับทำผิดกฎหมายแล้วร้องแรกแหกกระเชอว่าตัวเองเป็นเหยื่อถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งที่ตัวเองต่างหากที่เป็นอาชญากรผู้ละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นอย่างน่ารังเกียจและสมควรได้รับโทษอันเนื่องมาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างไร้จิตสำนึกในขณะที่คนไทยทั้งประเทศกำลังประสบปัญหาและได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากวิกฤตระดับโลกอย่างโควิดกันทั่วหน้าแต่คนกลุ่มหนึ่งกลับซ้ำเติมชาติของตัวเองเพื่อแลกกับรายได้จากต่างชาติหรือผลประโยชน์ส่วนตัวยุยงปลุกปั่นสร้างความแตกแยกตลอดจนสั่นคลอนความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนไม่ต่างจากการเป็นสุนัขรับใช้ต่างชาติแทรกแซงชาติของตัวเองฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย